คุณนรินีคะค่ะคุณกรุณาคุณสายสวรรค์คะมวลน้ำเหนือที่ไหลผ่านมาจากรังสิตนะคะถนนพหลโยธินสายไหมนะคะแล้วก็วัชรพลรามินทาก็ทำให้ตอนนี้นะคะบริเวณใต้ทางด่วนรามินทาหรือว่าใต้ทางด่วนวัชรพลจุดนี้เองนะคะหัวน้ำนั้นเจาะมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะมุ่งหน้าต่อไปที่บริเวณกิโลเมตรที่6จนถึงกิโลเมตรที่9นะคะขณะเดียวกันนั้นก็ส่งผลให้ตอนนี้ซอยวัชรพลนั้นน้ำท่วมเต็มทุกพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็รถเล็กนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ค่ะระดับน้ำในซอยวัชรพลเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังมวลน้ำจากคลองรังสิตแผ่ขยายวงกว้างผ่านสายไหมสุขาภิบาล5วัชรพลรามอินทราทำให้ถนนรามอินทราตั้งแต่กิโลเมตรที่1ถึงใต้ทางด่วนวัชรพลกิโลเมตรที่5หัวน้ำได้มาเจาะยังจุดนี้แล้วนะคะโดยระดับของหัวน้ำอยู่ที่20เซนติเมตรค่ะเตรียมมุ่งหน้าต่อเนื่องไปยังถนนรามอินทราและไปสิ้นสุดที่กิโลเมตรที่9โดยมวลน้ำก้อนนี้จะไปสมทบกับมวลน้ำจากคลองสามวาที่เข้าสู่พื้นที่มีนบุรีคูบอนซึ่งหากมวลน้ำทั้ง2ก้อนนี้มารวมกันก็จะทำให้เกิดส่งผลกระทบกับพื้นที่ของบางกะปิอย่างแน่นอนนะคะและจากการสำรวจของทีมข่าวเราก็พบว่าระดับน้ำจากตามหมู่บ้านแล้วก็ซอกซอยต่างๆมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่ซอยรามอินทรา14หรือว่าซอยมัยราชนะคะระดับน้ำไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรค่ะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่ซอยวัชรพลที่รับน้ำมาจากสุขาภิบาล5น้ำได้เข้าท่วมเต็มพื้นที่เกือบ 100% แล้วและระดับน้ำท่วมสูงไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรมีเพียงทางเข้าด้านหน้าซอยวัชรพลบริเวณเสถียรธรรมสถานที่น้ำท่วมขังไม่มากนะคะรถเล็กยังพอสัญจรไปมาได้บ้างแต่ไม่นานก็คาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นสูงอีกค่ะส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยวัชรพลนะคะช่วงนี้อาจจะต้องลำบากหน่อยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องเดินทางออกมาทำงานหรือว่าออกมาทำธุระนะคะก็ต้องใช้วิธีการเดินเอาตามระยะเวลาทางไกลพอสมควรนะคะหรือว่าอาจจะต้องติดรถจากรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเท่านั้นแต่ทุกคนก็ยอมรับสภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะลองไปฟังความรู้สึกของชาวบ้านเหล่านี้กันดูค่ะนานมากค่ะก็ต้องตื่นตั้งแต่ 5:40 จากที่เคยปกติตื่น 7:00 นเพราะว่าเข้างาน 8:30 นก็ต้องเผื่อเวลาเดินลุยมันชั่วโมงนึงเลยค่ะชั่วโมงค่ะเพราะว่าเวลาพอมีรถใหญ่ๆวิ่งสวนมาน้ำมันก็จะเป็นขึ้นๆเราก็เดินผ่านไม่ได้เพราะมันกระเสาะขึ้นถึงเสื้อเลยต้องรอให้รถเขาค่ะต้องยืดถุงเสื้อผ้ากันมาก็ต้องทนนะคะทำไงนะชีวิตในกทม.น้ำที่เข้าท่วมถนนรามอินทรานะคะก็ทำให้รถเมล์หลายสายต้องเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการอย่างรถปอ554นะคะที่วิ่งจากสนามบินสุวรรณภูมิมาโรงพยาบาลศิรแพทย์ก็ต้องเปลี่ยนไปวิ่งจากร่มเกล้ามินบุรีสวนสยามและมาหมดระยะทางที่ซอยวัชรพลแทนค่ะคนหนีเส้นทางกันเยอะค่ะเรา554ก็จะขอเปลี่ยนเส้นทางด้วยค่ะจากสนามบินตรงขึ้นมาทางที่ด่านทับช้างก็จะขอเปลี่ยนเป็นออกมาอีกทางหนึ่งค่ะทางมินบุรีค่ะส่วนเหตุการณ์ที่นายอนุชาบริหารอายุ24ปีนะคะปีนขึ้นเสาไฟฟ้าหน้าตลาดจินดาซอยวัชรพลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ตี5นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พ่อแม่รวมถึงแฟนสาวใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานถึง4ชั่วโมงในที่สุดก็ยอมปีนลงมาจากเสาไฟฟ้าหลังจากเพื่อนนั้นปีนขึ้นไปเจรจาสุดท้ายก็ยอมลงมาแต่ก็พลาดท่านะคะพลัดตกลงมาหลังคาอย่างที่เห็นแบบนี้ค่ะว่านายอนุชาปลอดภัยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับสถานการณ์น้ำเครียดแบบนี้นะคะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นณเวลานี้กันนี่ก็คือบริเวณถนนรามอินทรากิโลเมตรที่5นะคะจะเห็นได้ว่าระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะรถเล็กนั้นไม่มักจะไม่สัญจรมาผ่านมาทางนี้แล้วนะคะตรงนี้คือจุดบริเวณของทางด่วนวัชรพลนั่นเองค่ะที่จะมุ่งหน้าไปสู่ทางช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางของพระราม9เส้นทางนี้ก็สามารถที่จะไปได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางน้ำจากตรงนี้ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปสู่ย่านมินบุรีแล้วก็บางกะปิเพื่อที่จะไปสมทบเพิ่มเติมกับคุณสายสวรรค์คุณกรุณาค่ะ